สวัสดีครับวันนี้มาเป็นเรื่องของการตีบวกผมเชื่อว่าเรื่องนี้มือใหม่แพทรีนิวัลทุกคนต้องงงเคยงงอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอย่างผมมาเล่นเซิร์ฟนี้ครั้งแรกอ่านระบบการตีบวกแล้วงงไปหมดอะไรมันจะใช้อะไรของมันเนี่ยอันนี้ใช้กับอะไรอันนี้คุณสมบัติเป็นยังไงแร่อันนี้เป็นยังไง NPC ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาบอกเป็นขั้นตอนให้จำได้ทราบกันง่ายเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะฮะพื้นฐานของเซิร์ฟนี้ตีบวกปลอดมันมีตีบวกปลอดภัยฮะก็เวลพอนเลเวล1ก็บวก6บวก7เนี่ยเลเวล2บวก6บวก5อาร์เมอร์กับเลเวล4ก็บวก4ไม่เหมือนกับบางเซิร์ฟนะฮะต่อไปเราจะต้องมารู้ถึงผมจะแบ่งเรื่องของการตีบวกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือแร่ออนะฮะแล้วก็ NPC ที่ใช้ตีบวกคุณสมบัติต้องมาเรียนรู้แตกต่างก่อนอันแรกนะฮะออแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติประจำตัวดังนี้นะครับ normal ออคือ oricon กับ illunium ธรรมดาเนี่ยมันจะมีแบบธรรมดาอย่างนี้เรารู้กันบวกไม่ติดของหายโอกาสติดก็อย่างเท่านึงประมาณนึงแร่แบบที่2 enrich ออเพิ่มโอกาสติดแต่บวกไม่ติดของก็หายเหมือนเดิมแร่นะฮะสำหรับเรื่องของแร่แบ่งเป็น2เรื่องฮะคือโอกาสติดกับบวกไม่ติดแล้วของจะหายหรือไม่หายตามนี้นะฮะส่วน HDO โอกาสติดจะเท่ากับแบบธรรมดาแบบ normal แบบที่1แต่บวกไม่ติดของไม่หายโอเคนี่คือเรื่องออคุณสมบัติประจำตัวของมันจะติดตัวอย่างนี้แต่เมื่อเรานำไปใช้กับ NPC บางตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปแต่ก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าโดยพื้นฐานแล้วแร่ของมันเนี่ยมีชนิดเป็นอย่างนี้ส่วนแร่ที่ใช้บวกหลังบวก10บวก11ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นคาเนียมกับราเดียมก็โอกาสติดเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ละโอกาสติดของคาเนียมค่อยว่าทีหลังแล้วกันเอาแค่บวก1ถึงบวก10ก่อนโอเคต่อไปเราทราบเรื่องของออแล้วไปดู NPC กันบ้างโอ้ขอไปใบ Safe Search อันนี้ก็เกี่ยวพันกับออเหมือนกันต้องรู้ก่อน Certificateมันจะมี2ให้ก็คือใบบวก certificate 7แล้วก็10บางคนอาจจะเรียกว่าใบกันแหกหรือใบกันแตกอะไรเนี้ยแต่ผมคิดว่ามันให้คำนิยามที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเรียกว่าใบรับประกันการระดับการบวกลดจะถูกต้องกว่าก็คือถ้าบวกไม่ติดของไม่หายบวกเท่าเดิมจะบวก4ไปบวก5กดบวกแล้วบวกไม่ติดเนี่ยของไม่หายยังได้บวก4เท่าเดิมโอเคใบเซฟผมเรียกสั้นๆมาเซฟใบเสิร์ชแล้วกันนะใบเสิร์ชเนี่ยมันจะมีแบ่งเสิร์ช7เนี่ยแบ่งเป็น3ตัวตามใช้ตามอุปกรณ์ที่เราจะบวกมีแบ่งเป็นส่วนหัวเฮดเกียร์เวปอนอาวุธแล้วก็ที่เหลือจะเรียกว่าบอดี้อาร์เมอร์หมดเลยก็คือทั้งอาร์เมอร์การเมนแล้วก็ชูจะใช้บอดี้อาร์เมอร์อันนี้อันเดียวกันหมดเลยส่วนเสิร์ช10 Save to 10เนี่ยใช้ได้กับทุกส่วนนะฮะอันนี้รู้ไว้ก่อนว่าใบเสิร์ชมีแบบนี้การใช้ใบเสิร์ชโอกาสติดของใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยจะเท่ากับการบวกด้วยระดับจะเท่ากับการบวกด้วยแร่ธรรมดาก็คือสมมติโอกาสติดเราจะบวก5ไปบวก6โอกาสติดของการใช้กดแร่ธรรมดาคือ 20% เนี่ยใช้ใบเสิร์ชก็โอกาสติด 20% เหมือนกันแต่ของไม่หายถ้าบวกไม่ติดนะไอเทมดังเดิมจะไม่หายถ้าบวกไม่ติดระดับการบวกเดิมก็จะไม่ลดลงจะได้บวก5เหมือนเดิมกดใช้1ครั้งกดบวก1ครั้งเนี่ยกดบวก5กดบวก6ใช้1ใบกดจะบวก6ติดหรือไม่ติดก็ใช้1ใบเสมอนะฮะไม่ใช่บางคนคิดว่าเฮ้ยใบนี้มาแล้วฉันกดบวก6รัวๆไปเลยไม่ใช่นะฮะกดใช้1ครั้งกดบวก1ครั้งก็ใช้1ใบใบเซอร์ติฟิเคทใบเสิร์ช7นะฮะใช้ได้กับการระดับใช้ได้กับการบวกที่4 5 6ถ้าเป็นเวลฮอนเลเวล4เราก็จะบวก4ได้เอ๊ะเอาขออภัยถ้าเป็นชุดเดี๋ยวๆนะขออภัยแป๊บนึงโอเคมาต่อกันใบเสิร์ช7ใช้ได้กับการที่เราจะบวก5บวก6หรือบวก7นะครับยกตัวอย่างเช่นจะบวกชุดเกราะเนี้ย
บวก4เนี่ยผมกดใบ Save to 7 Body Armor เนี่ยผมก็กดใช้ได้ที่ตอนบวก5มันจะใช้ตอนที่เราบวก3แล้วจะบวก4มันกดใช้ไม่ได้นะซึ่งมันก็เป็นโอกาสติดช่วยแล้วเกมมันก็เลยไม่ทำให้มากดบวก5กดบวก6กดบวก7ใช้ได้ใบเสิร์ช7นะฮะส่วนใบเสิร์ช10ใบเสิร์ช10ใช้ที่ระดับการจะบวก10ขออภัยพิมพ์ผิดก็คือเรามีไอเทมบวก9จะบวกไป10เนี่ยใช้ตัวเสิร์ช10ได้อันนี้เป็นรูปหน้าตาของใบเสิร์ชนะฮะเนี่ยในร้านในที่นี้ก็มาทุกคนคงจะเคยเห็นกันบ้างละเฮดเกียร์อาร์เมอร์เวพอนอันนี้ผมหาใบเสิร์ช10ไม่เจอแต่ว่าก็ลักษณะเดียวกันนะส่วนแรกที่กล่าวถึงเมื่อตอนแรกก็เป็นเนี่ยอีลูเนียมเอนริชอีลู HD อีลูโอลิดิคอนเอนริชโอลิดิคอนแล้วก็เป็น HD โอลิดิคอนต่อไปผมจะแนะนำการบวกในเฉพาะห้องของบนชั้น2ของห้องอีเดน เพราะว่ามันเป็นที่บวกที่ค่อนข้างจะสะดวกและรวมสูงที่สุดแล้วมันจะไม่กระจายNPC ที่ใช้บวกนะครับจะมีอยู่โดยหลักๆถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวตัวแรกนะฮะตัวตาแก่ตาลุงนี่ Normal Sun Normal Sun อ๋อเดี๋ยวขอไปเรามาดูก่อนว่า NPC แต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้างผมแยกเป็น3แบบแต่ละตัวนะฮะมันจะมีคุณสมบัติที่ต้องที่แตกต่างกัน3แบบก็คือ 1A รับตีบวกด้วยแร่ประเภทใดบ้างกับ B รับตีบวกโดยเริ่มต้นที่บวกเท่าไหร่แล้วก็ C รับตีบวกด้วยใบเสิร์ชอะไรบ้างนะฮะมาดูที่ NPC ตัวแรกครับตัวธรรมดาเนี่ยตัวนอร์มอลสตันตัวนี้เนี่ยก็คือตัวธรรมดาเลยเพื่อพื้นฐานที่เรารู้จักกันดีรับตีบวกด้วยแร่ประเภทธรรมดาเท่านั้นก็คืออิลูเนียมกับโอลิดิคอนเท่านั้นรับบวกB รับบวกโดยเริ่มบวกต้นที่เท่าไหร่บวกได้ตั้งแต่บวก1จนถึงบวก10นะฮะรับตีบวกด้วยใบเสิร์ชได้มั้ยไม่ได้ครับต่อไปตัวที่2ตัวตรงกลางนะฮะชื่อชุนมีมั้งอ่านยากเหมือนกันชุนมีรับตีบวกด้วยแร่ประเภท Enrich เท่านั้นก็คือ Enrich Ilu กับ Enrich Oricon รับตีบวกโดยเริ่มต้นที่เท่าไหร่บวก1ถึงบวก10เหมือนกันแล้วก็ใบเซฟเสิร์ชใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้กับตัวนี้ตัวที่3นะครับ Mighty Hammer ตัวตาลุงนี่โดดบัง Mighty Hammer ตัวนี้ต่างง่ายๆตัวนี้รับตีบวกด้วยแร่ประเภท HD ก็คือ HD Illunium กับ HD Oricon รับบวกที่บวกอะไรบ้างบวกด้วย HD นะฮะจะบวกด้วย7ระหว่างที่กดบวกแป๊บหนึ่งโอเคผมพิมพ์ผิดรับบวกด้วย HD ก็ต่อเมื่อจะบวก8หรือจะบวก9เรามีไอเทมบวก7นะฮะจะบวก8หรือจะบวก9สามารถบวกด้วย HD อได้ที่ตัว Mighty Hammer ตัวที่3นี้ส่วนใบ Save Search มันก็รับทั้ง Search 7แล้วก็ Search 10โดยที่ Search 7แล้วก็ Search 10เนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกับที่ผ่านมาที่กล่าวมาแล้วก็คือเซิร์ช7จะใช้ได้แล้วกับการตีบวก5 6 7เซิร์ช10ก็ใช้ได้จาก60ก็คือสมมุติผมมีธนากาต้าเนี่ยซึ่งเป็นอาวุธเลเวล4เนี่ยอาวุธเลเวล4นะฮะสมมุติว่าตอนนี้มันบวก4สมมุติว่าตอนนี้มันบวก4อาวุธราคาอันนี้มีราคาสูงผมไม่อยากจะเสี่ยงการบวกแล้วของหายต้องทําไงดีเราก็จะใช้ใบเซิร์ช7เวพอนมาบวกก็เตรียมใบพอน7 1อัน1ใบกับโอลิดิคอน1อันต่อครั้งนะฮะแล้วก็มากดบวกกับตัวมาคุยกับตัว Mighty Hammer นี่แหละมันก็จะให้เราบวก5ด้วยการใช้ใบเสิร์ช7แล้วก็โอลิดิคอนได้คือมันใช้พร้อมกันนะใบเสิร์ช7กับโอลิดิคอนเนี่ยใช้พร้อมกันถ้ากดติดมันก็จะได้บวก5แล้วก็ใบเสิร์ช7กับโอลิดิคอนก็จะหายไปอย่างละ1อันแต่ถ้าบวกไม่ติดเรายังได้บวก4เหมือนเดิมอยู่แต่ใบเสิร์ช7กับริทคอนก็หายไปหนึ่งอันโอเคเข้าใจเนาะกับการใช้บวกใช้ใบเสิร์ชที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือการตีบวกด้วย NPC ธรรมดาที่มีอยู่ตลอดในเกมต่อไปมันจะมี NPC กิจกรรมพิเศษอีก3ตัวมาดูกันนะฮะ NPC กิจกรรมตัวแรกคือ
์เอนริชเฮมเมอร์อันนี้ต้องจำต้องทราบก่อนว่าอีเวนต์ตีบวกครั้งนั้นๆ NPC มันชื่ออะไรหรือไม่ก็ต้องทราบว่ารายละเอียดของการตีบวกมันบวกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าที่ผมมีประสบการณ์มาในช่วงการเล่น5เดือนก็คือตอนนี้มี NPC กิจกรรมอยู่3ตัวผมไม่แน่ใจว่ามีมากกว่านี้ไหมตัวแรกนะฮะ Enrich Hammer ตัวนี้เพิ่งจะมีเมื่อตอนเดือนธันวาคมนี่เอง Enrich Hammer มันจะมาปรากฏตรงนี้ครับตรงเนี้ยที่ว่างๆที่ผมยืนเนี่ยจะเป็น NPC หัวโล้นตัวใหญ่ๆเลยตาลุงหัวโล้นตัวใหญ่คุณสมบัติของมันเมื่อเทียบกับตัวพวกบนข้างบนเนี่ยนะก็คือมันจะบวกด้วย Enrich บวกด้วย Enrich ได้แล้วก็รับบวกที่บวก5ถึงบวก9นี่นะโอเคแก้ไขแล้วขออภัยพิมพ์ผิดเยอะเลยรีบพิมพ์ไปหน่อยมันจะรับบวกที่บวก5ถึงบวก9ด้วยแร่ Enrich เงื่อนไขมันจะคล้ายกับตัวชุนมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ใบเสร็จ7ได้ด้วยตัว Enrich Chamber นะฮะมีข้อแตกต่างกับตัวชุนมีนี่ยังไงก็คือการบวกด้วย enrich ของเราเนี่ยกดบวกไปแล้วถ้าบวกไม่ติดไอเทมจะไม่หายนั่นคือกิจกรรม NPC กิจกรรมที่ชื่อ enrich hammer ก็คือถ้าเราบวก enrich กับตัวนี้เนี่ยโอกาสติดก็เพิ่มขึ้นบวกก็ของไม่หายนั่นคือข้อดีของมันที่เขาเรียกร้องให้มา NPC ตีบวกมาตัวนี้มาเสมอๆนะฮะบวกด้วย enrich ของไม่หายโอกาสติดก็เพิ่มขึ้นสบายสิบวกได้ถึงบวกตั้งแต่บวก5ถึงบวก9นะครับใช้ใบเสิร์ชก็ได้ด้วยจริงๆใช้ใบเสิร์ชเนี่ยเราจะมาใช้กับตัว Mighty Hammer ธรรมดาก็ได้โอกาสติดก็เหมือนกันเลยมันมีข้อควรรู้อีกอย่างสำหรับ NPC กิจกรรมนี้ก็คือในระหว่างการบวกเนี่ยในระหว่างการบวกเนี่ยไอเทมที่เราเตรียมมาอย่างเช่น Average Polycon เนี่ยเราเตรียมมาให้เตรียมมาเยอะๆเลยอย่างน้อยก็10อัน20อันอะไรเงี้ยเวลากดบวกเนี่ยมันจะเป็นการบวกอย่างนี้ครับสมมุติไอเทมจะบวก5ใช่ไหมฮะบวก5จะบวก5เนี่ยกด5ครั้งแรกติดบวก5กดบวกครั้งที่2มันจะไปต่อเนื่องเลยนะมันจะไม่ต้องคุยใหม่มันจะถามต่อเนื่องเลยว่าคุณจะกดบวกต่อไหมหรือจะยกเลิกโอเคกดบวกครั้งนึงก็ใช้แรกอันนึงกดบวก5ครั้งแรกติดครั้งที่6ติดครั้งที่7จะขึ้นบวก7ไม่ติดมันจะลงมาเหลือ5แล้วพอไปถึงบวก6อีกอ่ะจะบวก6อีกต่อก็6อีกอ่ะ7ต่อติดอ่ะติดอ่ะจะบวก8 8ติดจะบวก9 9มาเหลือ7จะบวก8กลับไปใหม่อ้าวเหลือ6มันจะเป็นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไอเทมลงมาถึงบวก3มันจะยกเลิกการตีบวกในกรณีที่เป็นอาวุธไวพอนเลเวล4นะมันจะลงมาถึงบวก3อาร์เมอร์ก็เหมือนกันถ้าลงมาถึงบวก3มันจะหยุดตีแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยเจอถึงบวก3นี่มันโอกาสแบบโคตรซวยมากมหาศาลส่วนใหญ่ผมเคยลงมาถึงสูงสุดก็แค่4แล้วก็ขึ้น5ขึ้น6ขึ้น7ต่อได้ก็คือตราบเท่าที่เรายังมี Enrich อยู่ในตัวมากพอก็สามารถที่จะบวก9บวกไปถึง9ค่อนข้างจะแน่นอนถ้าเราดวงไม่แย่นะนะฮะเพราะว่าEnrich เนี่ยเป็นแร่ที่เพิ่มโอกาสติดอยู่แล้วแล้วก็ของไม่หายด้วยก็ทำให้การบวกเป็นไปได้ง่ายตัว NPC Enrich Hammer ตัวที่4เนี่ยในการที่เราจะนำไอเทมมาบวกครั้งแรกเนี่ยในกรณีที่เป็นอาวุธสมมุติว่าเป็นอาวุธเลเวล4มันจะไม่อนุญาตให้เราใช้ที่บวก5นะฮะหมายถึงว่าเราเอาอาวุธเลเวล4มาจะบวก5เนี่ยมันจะบวกด้วย enrich เนี่ยไม่ได้นะต้องบวกด้วยบวก7มาก่อนต้องบวกถ้าจะบวกกับตัวเนี้ยต้องใช้เสิร์ช7บวกก็คือมันจะยอมรับการบวกด้วย enrich ก็ถ้าเป็นอาวุธก็ที่6ถ้าเป็นคือไม่ใช่บวกครั้งแรกของบวกปลอดภัยถ้าบวกเลเวล3ก็คือบวก6ใช่มั้ยวะไม่ใช่สิขออภัยผมสับสนละบวก7นั่นแหละถูกแล้วมันจะรับที่บวก7ขึ้นไปก็คือจะบวก8บวก9เท่านั้นแต่ถ้าเราบวก8บวก9ไม่ติดเช่นเราเอาของบวก7มาเรากดบวกไปปั๊บครั้งแรกปึ้งเหลือ6บวก6แต่ยังบวกต่อได้นะบวกต่อได้ด้วย Enrich เนี่ยบวก6ก็กดอีกกลายเป็นบวก7กดอีก
หรือบวก6กดอีกเป็นบวก7กดอีกเป็นบวก8กดอีกเป็นบวก7กดอีกเป็นบวก8มันจะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆตามที่ดวงเรามีแล้วก็ตราบเท่าที่เรายังมีเอลิทเราก็ยังบวกได้อยู่ประมาณนั้นต่อไปไปถึง NPC ตัวที่5ผมจำชื่อไม่ได้และในตัวในกิจกรรมหน้าเว็บก็ไม่ได้เขียนมาด้วยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตอนเดือนไหนนะเดือนกันยาถึงเดือนตุลาเป็นกิจกรรมที่มันค่อนข้างจะเออร์เลอร์มากในระยะความนานของการจัด NPC กิจกรรมตัวนี้ตอนแรกก็จะจัดแค่2อาทิตย์แต่ไปมาปรากฏว่า GM ทำแพทล่วงหน้าผิดพลาดทำให้อัปเดตแพทไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมจำไม่ได้แล้วทำให้ก็เลยขออภัยผู้เล่นในเซิร์ฟทุกคนด้วยการขยายช่วงเวลาการตีบวกออกไปตอนแรกกะว่าขยายแค่เดือนเดียวไปมาขยายไป2เดือนได้มั้งถ้ากับตอนนั้นคนที่มีทุนทรัพย์ในการบวกมากเนี่ยก็ได้อาวุธดีๆกันไปหลายคนเลยทีเดียว NPC ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างจาก Elite Hammer อยู่พอสมควรก็คือมันจะรับตีบวกด้วยแร่ทุกชนิดตั้งแต่แร่ธรรมดาไปจนแร่ HD เอ่ย Enrich เอ่ยคาเนียมบาเดียมเนี่ยมันรับหมดเลยทุกอันเลยแล้วก็รับตั้งแต่บวก1ถึงบวก20เลยโอกาสติดมากมันกิจกรรมเนี้ยเพิ่มโอกาสติดมากอย่างมากตามตารางนี้นะฮะเดี๋ยวตารางนี้ผมจะเซฟลิงก์ของหน้านี้ไว้ในส่วน description ของคลิปแล้วกันตารางนี้ชี้ให้เห็นว่าการมันเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ติดดูเฉพาะส่วนแรกก่อนนะครับส่วนบนก่อนนะพวกเอลิทข้างล่างอย่าเพิ่งดูส่วนบนเนี่ยมันจะบวกด้วยพวก HD อิลูเนียมโอลิทิคอนคาเนียมบาเดียมโอกาสติดจะไปเพิ่มเอาตอนหลังบวก10ตารางนี้นะฮะหลังบวก10ก็คือ11 12 13 14เนี่ยมันเพิ่มโอกาสติดประมาณอีก 10% เลยจากปกติที่การบวกเอาไว้พอเลเวล4เนี่ยบวก11เนี่ยจะโอกาสติดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะ 8% แต่นี่มันเพิ่มให้เป็น 20% เลย20 20 16 16 16การบวกก็เหมือนกับตัว NPC ตัวนี้ครับคือตราบเท่าที่เรายังมีแร่ก็บวกขึ้นได้เยอะเลยฮะ11 12 11 12 13 13 14 1314 13 12 11 12 13 14วนไปวนมาอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าโอกาสติดมันก็ไม่ได้มากทำให้คนบวก15ก็ไม่ได้เยอะสักที่เท่าไหร่บางคนบอกว่าหมดไป300ก้อนฉันยังไม่ได้บวก15เลยแต่บางคนบอกฉันบวกไปแค่30ก้อนฉันได้บวก13 14แล้วก็มีอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะตัวนี้เพิ่มโอกาสติดมากถ้าเป็นส่วนการบวกด้วยคาเนียมแล้วก็บาเดียม HD บาเดียมนะในส่วนของ Enrich Elu แล้วก็ Olyticon เนี่ยในกิจกรรมตอนนั้นเนี่ยผมมีทุนทรัพย์น้อยเป็นที่น่าเสียดายมาก เพิ่มโอกาสติดถ้าบวกด้วย Enrich Illunium หรือ Olyticon เนี่ยเพิ่มแบบมหาศาลมากยกตัวอย่างเช่นบวกเลเวล4บวกด้วย Enrich Elu เนี่ยเอ้ย Enrich Olyticon เนี่ยเป็น 95% จากปกติเนี่ยถ้าเราบวก Enrich ธรรมดาเนี่ยบวกด้วย Enrich ธรรมดาเนี่ยอาวุธเลเวล4จะบวก5เนี่ยแค่ 70% เองตารางนี้นะฮะ70 70 40 40 20ออกมาเทียบกัน95 80 80 60 50 35คือเพิ่มโคตรเยอะอะเยอะมากในช่วงนั้นเนี่ยมีคนบวก9บวก10เพื่อจะเตรียมไปขยับไปบวก11 12เนี่ยเยอะมากเลยผมอ่านจากในบอร์ดเอ่ยแล้วก็ดูจากคนที่นั่งคุยในเกมเนี่ยมีคนได้เยอะกันเยอะมากเลยแต่ยี่เป็นตัวนี้เห็นได้ข่าวว่ามาไม่ค่อยบ่อยปีละครั้งเท่านั้นเองต่างกับ Elite Hammer เนี่ยจะปีละประมาณ 2-3 ครั้งตามโอกาสนะฮะก็คงต้องรอต่อไปดองแรกกันไปที่ผมขอพูดถึงส่วนของการบวกด้วย11 10บวกหลังบวก11ก็แล้วกันหลังการบวกที่หลังบวก10เป็นต้นไปเนี่ยเราจะใช้แร่ที่ชื่อว่าคาเนียมไว้บวกชุดบราเดียมไว้บวกอาวุธคาเนียมบราเดียมเนี่ยหาได้ในเกมมันมีดรอปในเกมแต่2ตัวนี้นะฮะถ้าบวกไม่ติดของจะหายเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีใครใช้กันแร่ที่ดรอปมาเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าเป็นขยะ
ไม่มีใครใช้กันเขาจะใช้ตัวนี้กันก็คือของแคชนะเป็น HD Barium กับ HD Carnium แทนก็คือบวกไม่ติดของไม่หายเนี่ยราคาก็ตามนี้ก้อนละอันนี้มัน75หาร5ได้เท่าไหร่เอ่ย15ป่ะ75หาร5โอเคก้อนละ15คอยก็15 KP นั่นแหละก็ไปคำนวณเองว่าเท่าไหร่มีบางฝรั่งบางเจ้าก็บวกกดกันไป300กว่าก้อน500กว่าก้อนมีเจ้าใหญ่ๆกดไป 1,000 ก้อนก็มีทำมันมีบวก15มาโชว์ 2-3 อันโอ้โหตาร้อนกันทั้งเซิร์ฟเลยโอเค NPC ตัวนี้เนาะหายากอยู่รอดองให้แนะนำผมแนะนำให้ดองแร่รอส่วนอีกอันนึงเป็น NPC พิเศษจากกิจกรรมกันชื่อ Shadow Blacksmith ตัวนี้มันจะ รักบวกไอเทมประเภทเขาเรียกอะไรคอสตูมเนี่ยรับบวกพวกเนี้ยบวกชุดบวกโล่บวกพวกเนี้ยนะมีความแตกต่างจากก็ขออภัยผมลืมกล่าวถึงตรงนี้บวกคอสตูมธรรมดามีอยู่แล้วก็คือตัวนี้ Shadow Blacksmith ตัวเนี้ยตัวเดียวกันเลยเวลาในกิจกรรมก็มาบวกกับตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าจะบวกยังไงผมลองกดให้ดูมันจะถามว่าคุณจะบวกด้วยอะไรบ้างนี่นะฮะอย่างตอนนี้ผมมีชุดชาร์ดวามโมบวก4มาแล้วผมกดบวก4จะขึ้นบวก5เนี่ยมันก็เหมือนกับการบวกธรรมดาก็คือจะบวกด้วยอีลูบวกไม่ติดของก็แหกโอกาสติดก็ธรรมดาหรือจะบวกด้วยเอนริชอิลูเนียมเพิ่มโอกาสติดแต่ถ้าบวกไม่ติดของก็แหกเหมือนเดิมเช่นเดียวกับ HD อีลูซึ่งคุณสมบัติประจำตัวของมันก็คือต้องบวกที่บวก7มาเท่านั้นบวกไม่ติดของไม่หายแต่จะลดมาบวก6นะมันก็เหมือนกับตัวพวกนี้แหละมันก็คือใช้แรกพวกนี้มาบวกเหมือนกันแต่โอกาสติดในถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยโอกาสติดมันจะเป็นคูณ2ก็คือถ้าผมมุดผมกดบวก5เนี่ยถ้ากดด้วยลิตรกดติดปั๊บมันจะกลายบวก6เลยกดเอลิททีปุ๊บกลายเป็นบวก8ถ้าบวกติดนะถ้าไม่ติดก็ของหายไปทำใจโอเคถ้ามีกิจกรรมตัวนี้ก็บวกชุดได้ตัวเดียวกันไม่ต้องไปปรากฏที่อื่นต่อไปเป็นการตีบวกหลังบวก10เนี่ยให้คุณมาที่นี่ฮะถ้ามันไม่ได้ช่วงไม่ได้เป็นช่วงกิจกรรมอ่ะนะก็ห้องตีบวกในพอนเดล่าเนี่ยเดินขึ้นห้องทางทิศเหนือไปเนี่ยมันจะมาเจอฝูงกอง MC ตัวนี้อยู่ตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่รับบวกไอเทมเมื่อมีไอเทมบวก10ขึ้นไปเช่นเอาบวก10มาจะบวก11เนี่ยก็มาบวกที่นี่ส่วนวิธีการบวกก็เลือกได้2แบบว่าจะใช้แร่ธรรมดาที่ดรอปจากในเกมบวกแล้วบวกไม่ติดของหายหรือคุณจะเลือกใช้ตัว HD ที่ซื้อจากของแคสก็ได้บวกได้เหมือนกันบวกไม่ติดของไม่หายเนี่ยก็แค่นี้เองตรงนี้มี Shadow Blacksmith ด้วยเขาไปอยู่ในอีเดนแล้วต่อไปเป็นสรุปนะฮะก็คือให้คุณจำว่าตัวแร่มีโอกาสติดเท่าไหร่แบบไหนมีโอกาสติดมากแบบไหนมีโอกาสติดเท่ากันแล้วก็แยกเป็นบวกไม่ติดของไม่หายบวกติดของหายอะไรอย่างนี้นะฮะสลับแร่ส่วน NPC ก็มาดูว่ามันรับมันบวกด้วยอะไรบ้างและตัวไหนใช้แร่ตัวใช้แร่อะไรรับบวกที่อะไรรับใบเสริมไหมตามนี้นะฮะแล้วก็ตัว NPC กิจกรรมก็ตามที่อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอัตราตีบวกกันสักนิดนึงอัตราตีบวกในเกมนะครับตามปกติเนี่ยนี่ดูจากตารางหน้านี้ใน IRO Wiki เนี่ยก็คือการบวกด้วยแบบธรรมดาตารางแรกเป็นแบบธรรมดานะฮะปึ๊ดตารางที่2นี่หมายถึงว่าการบวกรวดเดียวโอกาสติดจะประมาณสักเท่าไหร่เขาก็คำนวณมาให้แล้วหมายถึงว่าเราบวกแต่บวก1 2 3 4ไอ้เลข4นะฮะบวก1 2 3 4 5มีโอกาสติด 60% ถ้าจะบวกบวก1 2 3 4 5 6มีโอกาสติดเป็น 24% อันนี้คือดูอย่างนี้อันดับถัดไปเป็นโอกาสติดของการบวกด้วย Enrich All ทั้ง Elite Recon และ Elite Illusion นะฮะโอกาสติดมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างวุฒิ Level 4จะบวก5ถ้าบวกด้วยแร่ธรรมดาโอกาสติด 60% แต่พอบวกด้วย Enrich ก็กลายเป็น 90% นี่ดูอย่างนี้นะฮะไล่ลงมาเลยอย่างนี้
อันนี้ก็เหมือนกันกับตารางอันนี้นะฮะก็คือถ้าบวกรวดเดียวเนี่ยจะมีโอกาสติดสักเท่าไหร่ก็คำนวณมาให้ดูส่วนตารางข้างล่างนี่เป็นไม่เกี่ยวกันครับเป็นพวกของพวกเซิร์ฟเวอร์อื่นๆที่เขายกมาเปรียบเทียบเฉยๆวันนี้ก็คิดว่าน่าจะตีบวกกันเป็นทุกคนละคงจะไม่งงแล้วว่าแร่อันไหนใช้ยังไงตีบวกกันไหนของแหกหรือไม่ถ้ายังงงอยู่ให้ย้อนกลับไปฟังดีๆหรืออาจจะกลับไปกดพอสตรงหน้าเนี่ยหน้าตีบวกเนี่ยหน้าที่ผมอธิบายเนี่ยอาจจะกดพอสจดเลยอันไหนใช้ไงบ้างจดแยกอย่างเงี้ยผมแยกมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดละแล้วก็พอจดเสร็จก็ฟังไปอธิบายไปทำความเข้าใจไปทีละอันทีละอันก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินความเข้าใจสุดท้ายนี้ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่จะมาตอบให้จะทั้งใน Facebook หรือจะใน YouTube ก็แล้วแต่ได้หมดเลยก็วันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมอาจจะพูดยืดยาวพลาดเยอะไปหน่อยก็ขออภัยด้วยครับ